กรรมการคณะกรรมการโรคแก่ที่มาเยี่ยมทุกท่านนะครับตุ้มของกอยบุรีประหลงนะครับซึ่งกอยบุรีประหลงนั้นเรากำลังพัฒนาตัวเตี้ยนะครับนะเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวการที่จะสนับสนุนนะที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการที่เรียกว่านะครับจะก่อนอื่นก็ขอมาสวัสดีพี่น้องชาวกอยบุรีประหลงนะครับทีนี้ผมว่าค่อนข้างปวดทุกปีเนาะคณะกรรมการเดินทางมาถึงตั้งแต่หกโมงแล้วแหละอยู่หลายซอยครับก็แนะนำต่อไปก็ผมจะขอแนะนำคณะกรรมการที่มาเป็นกรรมการรับจิตชุมซอยเรานะครับในปีนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับมาร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับท่านแรกตัวแทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดครับขอเชิญตัวหน่อยครับสวัสดีครับพี่ชายอีกท่านหนึ่งนะครับตัวแทนจากคอทจังหวัดนครพนมครับผมสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรจังหวัดครับขอตัวนะครับตัวแทนของเกษตรจังหวัดครับหลายสาขาตัวท้ายผมกระทรวงการศึกษาและก็สามารถครับจะให้คะแนนปีนี้เราเน้นที่บอกเรานะครับพอเข้าๆเดี๋ยวจะให้ของแต่ละฝ่ายนั้นออกแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นด้านหน้านั้นก็เป็นเรือไฟโบราณนะครับก่อนที่จังหวัดนครพนมจะมีการท่องเที่ยวแล้วก็การไหลเรือไฟนั้นดังไปทั่วโลกก็ได้มาจากเรือไฟโบราณของเรานี้นะครับนะซึ่งเป็นการไหลแล้วเพื่อบูชาแม่น้ำคงคานะให้พวกเรานั้นอยู่ดีกินดีนะครับนะเป็นการขอเข้ามาแม่น้ำที่เราได้ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันของเรานะครับนะแล้วก็ไอแตกอาสมาสนะครับนะของเราจะอพยพตามลำแม่น้ำคงมาตลอดเพราะฉะนั้นอาชีพที่พวกเราถนัดแล้วก็ใช้กันมาก็คือการจับปลาน้ำจืดนะครับการปลูกน้ำจืดนะครับแล้วก็มีการปลูกผักนะครับผักที่เราปลูกนั้นเราก็จะเน้นเรื่องของไม่ใช้นะสารอินทรีย์ต่างๆไม่ใช้สารเคมีนะครับเราจะใช้พวกมูลสัตว์นะที่เรามีอยู่ในชุมชนของเรานะครับแล้วก็จะเน้นเรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วอีกอย่างนึงนะที่เห็นเป็นบ้านเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการอาจารย์หนุ่ยอันนี้เป็นบ้านเล็กๆคือการซื้อแต่ว่าเดี๋ยวก็ขอย้ำตอนที่อาจารย์พุทธพันธ์พูดเรื่องเกี่ยวกับเรือไฟนะคะเดี๋ยวจะให้คุณยาพูดว่าภาษาแสกเอิ้นว่าอย่างกัววีโบราณกัววีแต่เรอหิ่งปูซานำแม่นำโคงเพราะว่าหิ่งนี่ได้อาบได้เจอได้ใส่ผ้าได้อาบได้แรกพักแรกผ้าทำมาหลักโดยรีโดยรีพละกันได้ปลาหุ่นป่วยหุ่นอินเตอร์วันนี้พี่โมถ้าหิ่งหลุดผิดเพื่อผู้ผิดตัววีตัววีอันนี้ถ้วยถ้วยถ้วยแม่นำโคงแม่นำบ้านนี้ใครนี่อยากปลูกพักรอพักตื่นโกงกราบเด็กเร็วมันบึ้กเลยเอาไปกล้วยกินเร็วลวงกินเลยกล้วยซื้อมาฆ่าปลาเด็กให้เด็กอันนี้ก็คือคุณยายจะพูดเกี่ยวกับเรือไฟนะคะแล้วก็ความสำคัญที่ทำเรือไฟขึ้นมาทำไมถึงทำและคุณยายก็อธิบายเกี่ยวกับการทำปลูกผักนะคะปลูกผักว่าเราจะสามารถใ
ประจำวันของเราโดยเราไม่ต้องซื้อแล้วในส่วนของนั้นก็ไม่มีปลอดสารพิษก็ปลอดสารพิษด้วยค่ะครับแล้วก็ทางซ้ายมือนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมโฮมสเตย์ที่เราพัฒนาที่จะรองรับ AEC นะครับเรื่องของการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวของเรานะครับก็จะมีศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าไทแสกนะครับเราก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเมื่อแขกมาเราก็จะเน้นเรื่องของการขี่จักรยานตามลำตำลิของนะครับเพื่อสุขภาพที่ท่านเห็นจักรยานที่จอดอยู่ทางซ้ายมือนะครับก็ส่วนนี้นอกจากเราจะมีกิจกรรมในซุ้มซอนของเราแล้วปกติเราของเราก็ต้องมีการสันทนาการนะคะมีงานสันทนาการอย่างเช่นนะคะจากข้างบนเราจะเห็นว่าเป็นบ้านไฟแสงนะคะเมื่อก่อนเป็นรูปแบบเดิมค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะของบ้านของชาวไทแสงแต่ว่าในส่วนนี้นะคะรูปเดิมก็จริงแต่ว่าในส่วนเรามาคำนึงถึงงบประมาณแล้วก็วัสดุที่ใช้เราเลยนำวัสดุที่มีอยู่เอามาเสริมหนึ่งประหยัดในส่วนของงบประมาณสองรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็อนุรักษ์ป่านะคะเพราะว่าเวลาเราเอานำมาใช้เราใช้ไม้จากป่าเราก็เอาในส่วนมาคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยค่ะเป็นบ้านหลังเก่าปีที่แล้วแต่ว่าเรามาเสริมในส่วนของหลังคานะคะแสดงให้เห็นว่าปีที่แล้วเองปีที่แล้วเองหลังคามุงไม้เป็นไม้แล้วแสดงเป็นรูปไม้ที่ทำเป็นหลังคาแล้วก็แบบเลือกแต่ปีนี้เรานำเสนอว่านอกจากนั้นเราจะมีแบบชนิดแบบปูหลังคาที่ใช้แก้วคาที่มีในสวนการเชิญท่านคณะกรรมการค่ะอยู่ข้างล่างนี้จะเป็นการนวดแผนไทยนะที่มีฝีมือนะครับระดับจังหวัดนะครับถ้าท่านคณะกรรมการอยากจะทดลองนะครับจับจุดฝ่าเท้านะครับและจับจุดเดียวอันนี้ก็เป็นการนับถือบรรพบุรุษนะครับนะเนื่องจากว่าบรรพบุรุษนั้นให้ชีวิตเรามาให้ความเป็นอยู่นะครับอยู่กินกินดีเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการรำลึกถึงบรรพบุรุษของเรานะครับในหมู่บ้านในซอยนี้นะคะซอยบุตรีประถมนี่จะมีรักษาบูชาผีปู่ผีย่าผีตาผียายมี3หลังคาเรือนค่ะก็คือบ้านคุณยายทูลไปทูลศิลาศักดิ์นะคะแล้วก็บ้านของยายแก้วป้าแก้ว1หลังแล้วก็เป็นบ้านของยายทวง1หลังนะคะอันนี้คือในชุมชนนี้คือรับถือผีที่บ้านนะคะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จักรยานเพื่อสุขภาพนะครับตอนนี้เราผลิตจักรยานที่จะสู่อาเซียนนะครับและเป็นจักรยานที่สามารถปั่นได้แล้วเวลาเหนื่อยเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องยนต์ช่วยนะครับนะเพื่อจะไปเยี่ยมชมนะครับเยี่ยมนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านไปดูและจักรยานของเราที่เตรียมสู่อาเซียนได้นะครับที่มีส่วน
ช่วยในการถอดแดงเวลาเหนื่อยถ้าเหนื่อยได้นะครับเอาไทยแทกนะซอยบุรีปฐมกำลังพัฒนาสู่อาเซียนนะครับนะครับที่จะส่งเสริมให้ลูกหลานของเราได้รู้จักคุณค่าของ